ติดแก้มปองนะคะทุกคนวันนี้ reaction surprise มากๆนะคะ wow. ทุกคนวันนี้เราจะมา reaction เพลง Excellent ด้วยความที่แอมเพิ่งรู้ข่าวว่าวันนี้ EXO จะปล่อยเพลง pre-release นะคะ Let Me In EXO นะคะ come back ในรอบโอ้ยรอบหลายปีเลยทีเดียวไม่รู้ว่ากี่ปีก็คือไม่ได้ตามงานมาตั้งแต่ The Fight The Feeling ก็ประมาณปีถึง2ปีแล้วอะคือแล้วเขามาปล่อยอัลบั้มเต็มนะคะชุดที่7นะคะชื่อว่า Exit นะคะปล่อยวันที่10กรกฎาคมนะเวลา4โมงเช่นกันนะคะ Let Me In แอมยังไม่เคยฟังมาก่อนนะคะมันเป็นเพลงพรีลิสเนาะ MV นี้นะคะพี่คายได้มีส่วนร่วมในการถ่าย MV ด้วยนะคะก่อนไปเข้ากรมนะคะทุกคนทีนี้ก็จะเห็นสมาชิกทุกคนเราก็รอลุ้นว่าพี่อีจะอยู่ใน MV นี้ไหมโอเคงั้นไปกันเลยจ้า1 2 3ไปมาถึงก็ต้นไม้ธรรมชาติเลย Let me in ฟังเพลงสบายๆเนี่ยขอบคุณมากโอ้พี่สุวรรณหล่อมากโอ้ยคิดถึงมากอ๋อพี่มินเล่นจักรวาลอยู่ละให้แก MV เล่นได้อีกแล้วคือเสียงทุกคนมันแบบยังคงมาตรฐานอะของ EXO อะนี่มีพี่อีเอมินีอุกกาบาตโลกไม่ได้เห็นมานานมากๆ
ล่าสุดมีโลโก้ใหม่แล้วทุกคนเอ็กโซนะเวลาจะปล่อยอัลบั้มเนี่ยจะเปลี่ยนโลโก้ทุกครั้งเลยอ่ะทุกคนมันเป็นมิติใหม่ที่ดีมากนี่ก็แบบห่างจากตึกชมพูสแตนตึกชมพูมานานมากมาดูอีกครั้งโอ้ยคิดถึงเสียงเขาอ่ะสมัยตอนที่เราติ่งช่วงมัธยมอ่ะทุกคนตอนนี้เขาก็ยังรักษาคงความเป็นแบบเอ็กโซเหมือนเดิมทั้ง8คนเนาะเสียดายไม่มีพี่อีอยู่ในนี้เนาะเขาก็งานชุกชุมในจีนนะทุกคนเพลงดีมากเพลงแบบให้อารมณ์แบบนึกถึงแบบวินเทอร์แต่ยังไม่ใช่แบบวินเทอร์อัลบั้มอ่ะทุกคนเราก็รอดูอยู่นะคริสต์มาสปีนี้เอ็กโซจะมีวินเทอร์ซองอีกหรือเปล่าจังมากเลยคิดถึงทุกคนคิดถึงแบบสมาชิกทั้ง8คนแบบจริงๆช่วงนี้แบบไอดอลคำเยอะมากจองกุ๊กก็จะปล่อยเพลงส่วนพี่วีก็น่าจะเริ่มไปถ่าย MV แล้วเห็นบินบ่อยมากเลยคือแบบโอ้ยรอคอยมากเพราะว่าช่วงนี้แบบโพเทียมติ่งที่แอคทีฟกันมากเลยช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอคอมเมนต์แบบภาครวมละกันคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะคือสมาชิกทุกคนอะคือ MV เนี้ยแอมจะขอบอกเลยว่า XOL ต้องมีการแบบต้องไปแกะรหัสแกะโค้ดหรือว่าแกะเหตุการณ์อีกแล้วนะคะเป็นจักรวาล XO อีกแล้วนะคะทุกคนมีทั้งอุกกาบาตและโลกยังไงก็ขอให้ทุกคนไปสตรีม Let Me In เยอะๆนะคะเพลงทุกคนเพลงดีมากๆเลยนะคะวิดีโอนี้จะมีใน Action 3เพลงรวดไปเลยจ้าของ EXO โอเคงั้นเราจะมา Reaction กันได้เลยนะคะเราจะเริ่มจากเพลง MV Hear Me Out ก่อนละกันเพื่อน SOL นะที่แอมรู้จักกันนะเขาบอกว่า MV มันดีมากเดี๋ยวเราก็มา Reaction กันเลย1 2 3 Hear Me Out ไป1 2 3โอ้เพลงดีโอน่ารักจังเลยหล่อจังเลยอะน่ารักจังเลยอะเธอพี่หมิงก็น่าดีตลอดส่งการเลยนะให้เอากันให้ลมแบบมีเพลงแคนดี้พี่แบ็คเลยนะ
อุ๊ยฉากแบบนี้ถึงเอมี่โกโก้บัฟเลยผมว่างชะคุณใครผมมีแบ็คสีผมมีแบ็คสวยโลโก้งานวัดมากอ่ะจริงเฮียเมียเฮียเมียวไม่ค่อยมาคอมเมนต์เพลงทีเดียวตอนท้ายคลิปนะคะทุกคนขออนุญาตดู MV ทีมโซดานะคะเห็นเขาบอกว่างานดีมากๆเลยทนไม่ไหวแล้วอยากดูแล้วงั้นเราไปดูกันเลยจ้าทีมโซดาอยากกินเลยทีเดียว1 2 3ไปปึ๊บทุกคนจบแล้วดีมากเอาจริงนะดีมากเลยเมื่อกี้นะคะเราดู MV แรกเฮเมียนะคะเพลงนี้นะคะให้ความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาแฮงเอากันเหมือนแบบว่าเราได้เห็นแบบโซกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งนึงแต่เพลงนี้มีความรู้สึกว่าฟังหลายๆไปเรื่อยๆเนาะเพลงนี้จะเน้นแบบความน่ารักของมิตรภาพของแปดคนเนาะเอมินี่ก็จะมีพี่ไฮน่ารักก็ช่วยนี่แหละค่ะก็เป็นเอมี่เฮียเมียวนะคะแอมคิดว่าของเด็ดอยู่ที่ครีมโซดาค่ะทุกคน
เพลงนี้นะคะอุ้ยชอบภาพนี้มากภาพนี้เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากหาลูกยากมากแต่เพลงต่อไปนะคะเพลงครีมโซดาเพลงนี้เสียดายมากที่พี่ไคไม่ได้อยู่ในเอ็มแต่ว่าพี่ไคมีส่วนร่วมในการอ่านเสียงร้องเพลงนะคะทุกคนคือเสียดายมากที่จะเห็นพี่ไคจะเทคครีมโซดาเพลงดีมากคือแบบเขากลับมาแล้วเอ็กโซเขากลับมาแล้วชอบเพลงครีมโซดามากเป็นแนวเพลงที่ตามหาเขาชอบท่อนฮุกของเพลงนี้มากเลยนะเนี่ยอยากให้ดูอันนี้ลดลดท้ายก็คือมินชันค่ะดิฉันคือหล่อมากเลยดิฉันคือแบบเรียกหนูกับล่อมสุดๆอ่ะคือผมตั้งช็อตที่เป็นแฮงเอาท์กับเซฮุนคือตายไปข้างหนึ่งเลยทุกคนแบบอยากถือแก้ววายไปชนติ๊งติ๊งติ๊งผับเลยทุกคนดื่มด้วยกันไหมคะแล้วก็แอมรู้สึกว่าเสียงร้องของทุกคนมันคงมาตรฐานความเป็น SM ความเป็น EXO มากแล้วแบบเขารักษามาตรฐานดีๆมากแต่เสียดายค่ายไม่โปรโมท EXO มากเท่าที่ควรถ้าค่ายโปรโมทมากกว่านี้เขาอาจจะมีสิทธิ์แบบเพลงขึ้นชาร์ตได้เผลอๆสูสีกับ BTS เลยว่าได้เนาะเพราะว่า BTS เขามีตีตลาดในอเมริกาแต่ว่า SM อะแทบไม่ค่อยให้ศิลปินเกาหลีอะไปโปรโมทอเมริกาสักเท่าไหร่เน้นแบบว่าวงเจนใหม่ๆอ่ะอย่าง NCT aespa อย่างเงี้ยที่ยังพอมีแบบไปโปรโมทยุโรปอเมริกาบ้างแต่ EXO ล่ะคือสมาชิกทั้ง8คนเพิ่งเข้ากรมจบครบก็คือตอนนี้มีพี่ใครเข้ากรมเหลือแต่เซฮุนเข้ากรมคือแบบไม่รู้เซฮุนจะเข้ากรมอีกเมื่อไหร่พี่ใครจะออกจากกรมอีกเมื่อไหร่2ปีคือแบบทั้งที่เขามากันครบ8คนแล้วอ่ะแล้วมันร้ายกว่านั้นคือเพลงไตเติ้ลน่ะพี่ใครมีส่วนร่วมในการร้องแต่ไม่มีส่วนร่วมในการถ่าย MV ซึ่งติดการเข้ากรมซึ่งมันแบบมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใกล้จะเข้าที่เข้าทางแล้วกลับมาแบบติดขัดเพราะสิ่งนี้และ SM ก็ยิ่งไม่โปรโมทอีกมันเลยทำให้แบบความเป็นตำนานของ EXO อ่ะมันห่างหายไปไม่ใช่ว่าแบบ EXO ไม่ดังนะเขาดังระดับตำนานเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามาเสียตรงที่การโปรโมทของ SM เลยเต็มๆเลยถ้าเขาโปรโมทมากกว่านี้เขาคงจะปังมากกว่านี้อีกสู้สูสีกับ BTS เลยอันนี้ไม่ได้อวยกันทั้ง2ด้อมนะด้วยความที่แอมเป็นอยู่2ด้อมเราก็อยากจะให้แบบศิลปินของเราอ่ะมีความรุ่งเรืองมีความแบบปังแบบพร้อมๆกันอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงกับการแข่งก็ได้แต่อยากให้แบบศิลปินแต่ละวงอ่ะมีสไตล์เป็นของตัวเองปังก็ปังคนละแบบกันมันไม่ใช่แบบว่าเป็นการแย่งชิงอ้าววงฉันจะต้องดังกว่าวงฉันจะต้องดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแอมไม่อยากให้แฟนคลับคิดแบบนั้นแอมอยากให้คิดเป็นกลางอยากให้ศิลปินของเราอะแมทที่สุดเท่าที่จะแมทได้โดยไม่ต้องแบบไปเปรียบเทียบกับวงไหนเลยดีที่สุดเราแค่ดูว่าวงของเราอะจะมีความปังหรือว่าความยูนิคเฉพาะของตัวเองก็ลองไปคิดดูเองแล้วกันเนาะโอเคก็ขอคอมเมนต์จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนโดยรวมทุก MV EXO ใส่ใจกับแม่มากกว่าจะได้คัมแบ็คก็คือนานมากๆเลยนะคะทุกคนโดยส่วนตัวชอบเพลงครีมโซดามากๆเลยค่ะถูกจริตอีนี่มากจริงๆยังไงทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สามพันกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าแอมอัพคลิปไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนสนับสนุนเพลง EXO ทั้งอัลบั้ม Exit นะคะทุกคนโลโก้ใหม่สไตล์งานวัดนะคะทุกคน EL คือรอกันไปนานแล้วผู้ทุกคนกลับมาก็คือยิ่งใหญ่จริงๆ EXO ถึงเดบิวต์11ปีแล้วการทักษะการเต้นของพวกเขาก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างดีค่ะทุกคนจริงๆงั้นก็เราขอจบคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะ